ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารนำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดสกลนครและจังหวัดกาฬสินธุ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีรัตน์พระวรชายาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ร้อยเอกไพบูลย์สุขเจตนีรองผู้อำนวยการกองงานพระวรชายาเป็นผู้แทนพระองค์นำถุงพระราชทานจำนวน 1,200 ถุงไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวณหอประชุมโรงเรียนบ้านจันเพนตำบลจันเพนอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครและที่ว่าการอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์จำนวน 1,200 ถุงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนราษฎรที่ประสบภัยหนาวพร้อมทั้งจัดให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารไปให้การตรวจรักษาผู้ประสบภัยหนาวที่เจ็บป่วยพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีที่ศาลาสิริราช100ปีโรงพยาบาลสิริราชตลอดทั้งวันคณะบุคคลทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนคณะครูนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆและประชาชนนำแจกันดอกไม้และสิ่งของไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานอาทิคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นจังหวัดระนองโรงเรียนบ้านรางห้าตำลึงจังหวัดสมุทรสงครามคณะลูกเสือชาวบ้านกรุงเทพมหานครองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหันคาจังหวัดชัยนาทตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งนี้สำนักพระราชวังจะปิดการลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โรงพยาบาลสิริราชตั้งแต่วันศุกร์ที่31ธันวาคม2553ถึงวันจันทร์ที่3มกราคม2554โดยจะให้ประชาชนได้ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2554ในวันเสาร์ที่1มกราคม2554ที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกับที่ตึกล้วนเพิ่มพูนว่องวณิชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยตลอดทั้งวันวันนี้ผู้แทนจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีให้มีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววันอาทิราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปีดิกแห่งประเทศไทยสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์กรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะอีกสักครู่ไปพบกับคุณชัยรัตน์นะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันอรณิตเพชรวงศ์สิริลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณคุณอรณิตครับความเจริญที่มาพร้อมความเปลี่ยนแปลงในอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เป็นประเด็นที่ถูกถ่ายทอดโดยนักข่าวพลเมืองปากกาเกยอและบันดาลใจที่ทำให้พวกเขาต้องลุกขึ้นมาสื่อสารกระทบความเป็นห่วงในวิถีของคนและก็ป่านะครับเพราะว่ากระแสทุนกำลังไหลบ่าเข้าสู่หมู่บ้านของพวกเขาติดตามรายงานพิเศษนักข่าวพลเมืองปากกาเกยอจังหวัดเชียงใหม่ครับอำเภอในฝันอย่างอำเภอกาฬยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ได้ถูกสื่อสารออกมาในหลายแง่มุมโดยเฉพาะประเด็นที่ชาวบ้านต้องการนำเสนออัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ให้ปรากฏบนตัวอาคารของอำเภอโดยหวังจะให้เป็นพื้นที่นำร่องของการมีส่วนร่วมระหว่างคนในพื้นที่กับหน่วยงานราชการเดเดนักข่าวพลเมืองปากกาเกยอจังหวัดเชียงใหม่เขาได้เปิดประเด็นข่าวในอำเภอกาฬยานิวัฒนาด้วยความตั้งใจที่อยากจะเห็นศิลปะของชนเผ่าสามารถอวดสายตาแขกผู้มาเยือนได้อย่างภาคภูมิใจถ้ามันเกิดขึ้นได้จริงไม่รู้จะอธิบายยังไงนะว่ามันคงจะดีมากฮะแต่ตอนนี้เราก็พยายามทำให้มันมีเอกลักษณ์ขึ้นมาอย่างก็คือมีป่าอนุรักษ์ข้างกับพื้นที่ตัวอำเภอใหม่เลยก็มีการไปทำป่าสะดือนะฮะป่าสะดือของตามความเชื่อของปากกายอนะฮะเพื่อจะอนุรักษ์ผืนป่านั้นไว้อำเภอกาฬยานิวัฒนาเป็นอำเภอใหม่ลำดับที่878ของประเทศไทยด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์จึงเป็นเป้าหมายของนักลงทุน
เดเดกังวลว่าชุมชนจะตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงไม่ทันเขาจึงทำหน้าที่สื่อสารด้วยการให้คนในชุมชนแสดงออกถึงความต้องการผ่านพื้นที่สาธารณะอีกครั้งผมคิดว่าเหมือนได้เข้าไปช่วยพี่น้องของตัวเองฮะที่กำลังอยากจะบอกอะไรกับคนข้างนอกสักอย่างแต่เขาไม่มีโอกาสที่จะได้พูดและได้เอาเรื่องราวเขาอะมาเสนอให้กับคนข้างนอกได้รับรู้ว่าเขากำลังคิดยังไงเขามีความเห็นยังไงคือการนำเสนอของนักการพลเมืองอะผมถ้าที่ผมรู้ผมเคยดูรายการอะไรมามันก็ไม่ใช่นำเสนอปัญหาทั้งหมดสักทีเดียวมันก็นำเสนอทั้งจุดดีเนี่ยบางทีถ้ามีทุนอะไรดีๆว่าทำอะไรดีๆหรือว่าความเข้มแข็งในชุมชนก็มีการนำเสนอเลยเพราะฉะนั้นการนำเสนอตรงนั้นนำเสนอปัญหาข้อดีของชุมชนเนี่ยนำเสนอข้อเด่นของชุมชนข้อด้อยของชุมชนด้วยผมว่าคนที่มองเห็นซึ่งมองเห็นปัญหาของชุมชนได้มองเห็นศักยภาพของชุมชนได้มันไม่ใช่คนธรรมดาละคือมันเป็นพลเมืองที่มีศักยภาพมีประสิทธิภาพเพราะนั้นผมเชื่อมั่นว่านักข่าวพลเมืองที่ดีนักข่าวพลเมืองที่แท้จริงก็คือคนที่ขับเคลื่อนในชุมชนจริงๆเดเป็นชาติพันธุ์ปากากยอจากแม่สอดจังหวัดตากเขาเลือกที่จะทำงานในพื้นที่อำเภอกาลยานิวัฒนาเพราะสายสัมพันธ์ของความเป็นชนเผ่าเดียวกันเดเจึงต้องทำหน้าที่สื่อสารในสิ่งที่ชุมชนต้องการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตยัน27ลูกเรือเหยื่อตัวประกันโจรสลัดยังปลอดภัยย้ำจะไม่ปฏิบัติการใดๆที่อาจเป็นอันตรายต่อลูกเรือพร้อมเร่งหาทางเจรจาศาลาสิริราช100ปีในวันนี้นะคะที่โรงพยาบาลสิริราชในช่วงเช้าคณะบุคคลและประชาชนก็เดินทางไปลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันค่ะโดยคณะบุคคลที่เดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้าส่วนใหญ่มาจากจังหวัดต่างๆค่ะได้แก่ข้าราชการทหารมณฑลทหารบกที่15จังหวัดเพชรบุรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กศน.ภาคกลางจังหวัดราชบุรีคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทแมคโครจำกัดมหาชนคณะครูวัดหาส้มแป้นจังหวัดระนองคณะผู้ปฏิบัติธรรมจังหวัดศรีสะเกษตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มาเป็นครอบครัวนอกจากการลงนามถวายพระพรแล้วยังนำสิ่งของมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพระสงฆ์นิกรมาโดยตลอดค่ะส่วนที่ตึกล้วนเพิ่มพูนว่องวานิชโรงพยาบาลสิริราชสภากาชาดไทยนะคะตลอดช่วงเช้าวันนี้คณะบุคคลร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโดยเป็นข้าราชการทหารจากกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์กองการบินทหารเรือกองเรือยุทธการกองทัพเรือจังหวัดระยองกรมพลาธิการทหารบกมณฑลทหารบกที่15ค่ายรามราชนิเวศจังหวัดเพชรบุรีและมณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรีหน่วยข่าวกรองทางทหารรวมถึงผู้แทนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนอาทิประธานและคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจการแผ่นดินทั้งนี้เพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วค่ะเหลืออีกประมาณ2วันก็จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแล้วนะคะแต่ว่าบรรยากาศของการท่องเที่ยวในหลายๆจังหวัดนั้นเริ่มต้นขึ้นในวันนี้แล้วค่ะโดยเฉพาะที่งานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่7จนถึงวันนี้ก็ยังเนืองแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เข้าไปบันทึกภาพเป็นที่ระลึกค่ะต่อวันจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมกว่า 100,000 คนส่วนใหญ่มากันเป็นหมู่คณะและครอบครัวสำหรับอากาศที่จังหวัดเชียงรายอุณหภูมิต่ำสุดที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงตำบลบ้านดู่อำเภอเมืองเชียงรายอยู่ที่ 12.6 องศาเซลเซียสส่วนยอดดอยอยู่ที่ 2-3 องศาเซลเซียสถือว่าอากาศหนาวจัดในทุกพื้นที่ค่ะ
ส่วนที่เชียงใหม่อากาศหนาวต่ำสุดเช้านี้มีรายงานจากสถานีเกษตรหลวงอ่างขางอำเภอฝางว่าวัดได้3องศาเซลเซียสนะคะมีรายงานว่าเกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งหรือเหมยขาบให้เห็นขณะที่ยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองเช้านี้ต่ำสุดไว้ได้ 5.2 องศาเซลเซียสแล้วก็เกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งจำนวนมากต่อเนื่องเป็นวันที่5แล้วค่ะที่จังหวัดเลยนักท่องเที่ยวยังให้ความสนใจขึ้นยอดดอยภูเรือเป็นจำนวนมากเฉลี่ยต่อวันประมาณ 2-3,000 คนหลังสภาพอากาศลดลงโดยที่ภูเรืออุณหภูมิวัดได้8องศาเซลเซียสและที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงวัดได้4องศาเซลเซียสซึ่งบนภูเรือนั้นมีหมอกหนาอากาศหนาวจัดค่ะนักท่องเที่ยวจึงให้ความสนใจขึ้นไปสัมผัสกับหมอกและลมหนาวกันบางวันก็จะได้เห็นทะเลหมอกที่สวยงามท่ามกลางพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าอีกด้วยที่จังหวัดสกลนครอากาศก็ยังคงหนาวเย็นต่อเนื่องเป็นวันที่4ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้14องศาเซลเซียสขณะที่ยอดภูอากาศหนาวจัดอุณหภูมิ8องศาเซลเซียสซึ่งผลจากอากาศหนาวต่อเนื่องนี้ยังมีประชาชนในพื้นที่ประสบภัยหนาวขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มอีกกว่า 200,000 ผืนส่วนที่จังหวัดสตูลตามเกาะแก่งต่างๆก็เนืองแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตาที่พักบนเกาะเต็มหมดแล้วค่ะส่วนเต็นท์ที่ทางอุทยานเตรียมไว้ก็ถูกจับจองล่วงหน้าเต็มแล้วเช่นเดียวกันหากนักท่องเที่ยวจะเดินทางไปยังเกาะก็สามารถนำเต็นท์ไปกางเองได้อยู่นะคะซึ่งทางอุทยานได้จัดสถานที่เตรียมไว้ให้อย่างไรก็ตามกำชับว่าอย่านำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาบนเกาะอย่างเด็ดขาดค่ะแปลงดอกไม้ที่จัดแสดงให้คนได้ไปชมความงามของดอกไม้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่อำเภอวังน้ำเขียวยังเป็นพื้นที่ในการจุดประกายให้เกษตรกรหันมาทำการเกษตรไม้ดอกแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวกันมากขึ้นสภาพพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวในวันนี้ถูกจับจองเป็นพื้นที่ทำกินทำการเกษตรและรีสอร์ทเกือบทั้งหมดแล้วพื้นที่สีเขียวที่เป็นป่าไม้ในที่ราบแทบมองไม่เห็นแต่อย่างไรก็ตามภูมิประเทศของอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาก็ยังเป็นที่ปรารถนาของผู้คนจำนวนไม่น้อยที่จะต้องการฟอกปอดมาสูดโอโซนในเมืองที่มีโอโซนสูงที่สุดเป็นอันดับ7ของโลกหลายคนสงสัยว่าทำไมวังน้ำเขียวที่จังหวัดนครราชสีมาถึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มีโอโซนมากที่สุดเป็นอันดับ7ของโลกนะครับลักษณะทางกายภาพที่มีภูเขาคือเขาใหญ่นั้นโอบล้อมไว้แล้วก็พื้นที่ของวังน้ำเขียวนั้นจะสูงสูงต่ำต่ำเป็นไปตามเนินเขาแล้วก็ลักษณะภูมิประเทศเนี่ยนะครับอุณหภูมินั้นต่ำสุดหรือว่าสูงสุดก็ไม่เกิน 15-30 องศาเซลเซียสนี่เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ดอกครับจุดเด่นของพื้นที่แห่งนี้มีคำตอบอยู่ด้านล่างนี่แหละครับที่คุณผู้ชมเห็นก็คือเขาใหญ่ที่โอบล้อมอำเภอวังน้ำเขียวอยู่ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็กลายเป็นเครื่องฟอกอากาศขนาดใหญ่ให้กับอำเภอวังน้ำเขียวและภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและเนินเขาสูงสลับซับซ้อนสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 4-600 เมตรทำให้อากาศเย็นแม้กระทั่งในหน้าร้อนจนมีโอกาสเห็นหมอกได้เกือบทั้งปีหลังจากเกษตรกรเริ่มมีความรู้ว่าการปลูกพืชเชิงเดี่ยวปลูกมันสำปะหลังหรือข้าวโพดเริ่มส่งผลทำให้ดินเสื่อมคุณภาพไปเรื่อยๆทำให้พื้นที่เกษตรกรรมของวังน้ำเขียวราว 200,000 ไร่เริ่มถูกแทนที่ด้วยการปลูกผักปลอดสารพิษทำไร่องุ่นและดอกไม้ดอกเบญจมาศจึงนำมาเริ่มปลูกในวังน้ำเขียวเมื่อปี2538และเติบโตจนเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังมีดอกไม้อีกหลายชนิดที่สามารถปลูกได้ลดการนำเข้าจากต่างประเทศทำรงคงรักช้างถ่ายภาพกฤตเจนพานิชการสกายรีพอร์ตรายงาน